แม่ว่าจุกหลอกใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยไหมคะจุกหลอกต้องถามก่อนว่าให้ใช้เพราะวัตถุประสงค์อะไรถ้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรใดๆน้องกินนมได้กินนมดีน่ารักไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมีการหยิบยื่นจุกหลอกอะไรไปให้เขาแต่ถ้าสมมุติว่าโอ้โหแม่ลูกนอนหลับยากมากนะคะแล้วก็น้องอ่ะคือแบบโอ้ฟีดดิ้งกินเยอะเกินอ้าปากอยากจะดูดอยากจะดูดอยากจะดูดอยู่อย่างเดียวเลยอย่างค่ะเออแสดงว่าอ่านะคะเนาะหยุดยั้งการดูดของเขาไว้ได้โดยการที่ใช้จุกหลอกแต่ว่าต้องมาดูก่อนนะว่าเขาเนี่ยเป็นสายที่ดูดเต้าเลือดด้วยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าลูกเขาอะค่ะดูดเต้าดูดดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเพิ่งมีการให้จุกอะไรก่อนที่ลูกจะอายุ1เดือนไม่เช่นนั้นน้องจะสับสนว่าเนี่ยอันนี้สรุปเป็นเต้าแม่หรือเป็นจุกหลอกหรือยังไงจะทำให้เขาค่ะดูดนมแล้วแบบสับสนได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าจะใช้จุกหลอกใช้เฉพาะที่มันมีปัญหาแล้วถ้าสมมติว่าเขาอะกินเต้านมแม่อยู่ค่ะก็รอประมาณ1เดือนก่อนถึงค่อยมีการหยิบยื่นจุกหลอกให้เขานะคะโอเคไหม